สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีเถาะประจำเดือนพฤษภาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่6เหรียญ นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของคนใจบุญใจสุนทานนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความคิดที่อยากจะทำบุญแล้ว6เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ยังมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานและการเงินด้วยคือผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนส่วนในเรื่องของการเงินก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินส่วนในเรื่องของความรักนะคะ6เหรียญในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินหรือต้องให้และรับอย่างเท่าเทียมฉะนั้นทุกความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้มันมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นละจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้คำแนะนำในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่คู่รักนะคะเข้ามานะคะกระทบกับไพ่เจ้าชะตาซึ่งเป็นไพ่ใบใหญ่ด้วยก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินนะคะไพ่มหาเล็กดาบนะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นอยู่โดยเฉพาะผู้ใหญ่หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารฉะนั้นปัญหาต่างๆหรือข่าวหรือบางอย่างอาจจะเข้ามาขอให้ตั้งสติควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีเกิดขึ้นนะไพ่จักรพรรดินีนะคะเป็นไพ่ที่เข้ามาประกบติดตัวเลยฉะนั้นผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือเข้ามาให้โอกาสที่ดีนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานนะคะหรือในเรื่องของคนรักนะคะก็น่าที่จะเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานเกิดการเคลื่อนไหวนะคะหรือให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีไพ่เก้าไม้นะคะคือปัญหาการทำงานอาจจะเข้ามาแหละเป็นเดือนที่อาจจะจำเป็นนะคะที่ต้องใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการงานที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้รวมถึงตำแหน่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือเรื่องของบริวารซึ่งอาจจะนำในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้ดังฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนโอกาสต่างๆนะคะหรือในเรื่องของการทำงานจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นนะคะไพ่วันพิพากษานะคะเป็นไพ่ที่มีเรื่องของการประกาศข่าวนะคะเป็นผลที่มาจากการกระทำนะคะหรือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็น่าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะไพ่7ไม้นะคะคือในตำแหน่งที่7เนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกกับคนที่เกิดปีเถาะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเองการทำงานนะก็ต้องลงไปสู้นะคะหรือต้องขยันให้มากๆนะคะจะทำให้มีเรื่องของการทำงานหรือความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะไพ่3ดาบนะคะคือปัญหาหรือความว้าวุ่นใจยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่นะคะหรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหาในเรื่องของความรักนะก็ยังเข้ามานะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่อัศวินดาบในเรื่องของความรู้สึกนะคะก็เหนื่อยนะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องสู้คือเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยปัญหาอาจจะเข้ามาให้แก้ไขมากแต่เป็นคนใจสู้นะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกเป็นคนที่สู้อยู่แล้วคือมีความรู้สึกที่เป็นอัศวินอ่ะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่เข้ามามองว่าน่าที่จะแก้ไขได้เพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ร้อนซึ่งอาจจะทำให้เสียในเรื่องของการทำงานหรือสูญเสียโอกาสที่ดีไปได้ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะไพ่ราชาดาบนะคะเป็นไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่ใบสุดท้ายคืออาจจะเป็นไพ่ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วยนะคะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่เป็นตัวบุคคลนะคืออาจจะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความหรือปัญหาสุขภาพเพราะไพ่ราชาดาบก็เป็นตัวแทนของทนายความหรือเป็นตัวแทนของหมอแพทย์อยู่แล้วนะคะฉะนั้นปัญหาต่างๆหน้าที่จะได้รับการแก้ไขในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะปีเถาะถ้าเรามองไพ่โดยรวมแล้วปัญหาที่ต้องรับครอบที่สุดคือเรื่องของอารมณ์นะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะที่เป็นผู้ชายนะคะหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องหรือผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจเดือนนี้สิ่งที่ต้องลงไปจัดการคือต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเอง
นะแล้วก็ต้องขยันให้มากๆความสำเร็จจะเข้ามานะคะการทำงานของคนที่เกิดปีเถาะนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะไพโคจรสู่ไพ่จักรพรรดินีและไพ่เก้าไม้คือธุรกิจการงานมีโอกาสที่ดีมาก่อนหน้านี้แล้วผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลยนะคะแต่ปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะหรือในเรื่องของธุรกิจที่ทำนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะส่งผลดีหรือยังไม่เกิดความราบรื่นนะยังมีปัญหาเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคือต้นเดือนถึงกลางเดือนอ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นนะแต่ปัญหานะคะก็ยังเข้ามาหรือความขัดแย้งหรือในเรื่องของการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่นะคะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะจะทำให้เรื่องของปัญหามันบานปลายได้นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะแต่การเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาแล้วก็อันนำไปสู่การตัดสินใจนะคะแล้วทำให้เรื่องของการทำงานได้รับการแก้ไขในช่วงปลายเดือนนะคะก็มองว่าเป็นช่วงเดือนที่ยังต้องเหนื่อยแหละสำหรับคนที่เกิดปีเถาะแต่ยังมีโอกาสที่ดีเข้ามาอยู่ฉะนั้นไพ่การงานนะคือไพ่ไม้นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็คือไพ่9ไม้ก็คือการทำงานมันเป็นการทำงานที่ต้องใช้ประสบการณ์นะคะหรือเป็นการทำงานที่ยังต้องพยายามนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะย้ายงานนะคะแต่ในเรื่องของการทำงานมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วไม่ได้อะมันจะต้องดูสถานการณ์รอบตัวไปก่อนพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะก็ไปสู่ไพ่เจ็ดไม้ซึ่งเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าต้องลุกขึ้นมาสู้ต้องลุกขึ้นมานะคะแก้ไขอ่ะในเรื่องของการทำงานจะทำให้การทำงานมีช่องทางหรือมีโอกาสที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดปีเถาะเองนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ราชินีถ้วยคือคนที่ทำงานประจำก็ยังมีความสบายใจนะธุรกิจการงานยังมีความราบรื่นหรือผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาให้กำลังใจไพ่ราชินีถ้วยส่วนใหญ่นะคืออาจจะเป็นงานที่สบายๆไม่ใช่งานหนักหรือบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านเลยนะคะฉะนั้นมองว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการทำงานในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะก็ยังมีคนเข้ามาคอยให้กำลังใจหรือเข้ามาให้คอยให้คำแนะนำสำหรับคนที่เกิดปีเถาะอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนะคะปรากฏไพ่หกเหรียญนะคะคือไพ่หกเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินดีๆยังหมุนเวียนเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้แต่ลักษณะของไพ่หกเหรียญก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยอยู่หรือเป็นเดือนที่อาจจะต้องหมุนเงินค่อนข้างมากคือการเงินเข้าขวาออกซ้ายฉะนั้นคนที่เกิดปีเถาะต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการเงินให้ดีไม่ว่าจะเป็นการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารหรือการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมนะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีความล่าช้าฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่เดอะซันไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของรายได้ในช่วงเดือนนี้นะคะการเงินที่รอคอยหรือคาดหวังไว้จะเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นก็มองว่าในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีข่าวดีหรือมีโชคเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของความรักนะคะเข้ามาก่อนแล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยที่จะคืบหน้าเท่าไหร่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะความรักก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะหรือมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นนะสำหรับคนโสดแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะก็อาจจะสามารถคืนดีกันได้หรือยังสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันมีเรื่องของความรักนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เพิ่มมากขึ้นได้ฉะนั้นความรักที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะอาจจะมีความหึงหวงกันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วอาจจะส่งผลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งปัญหาความรักก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมถึงปัญหารักแทรกซ้อนก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันแล้วต้องประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะให้ผ่านพ้นในเรื่องของปัญหาไปให้ได้นะคะ
ไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่8ไม้สำหรับคนโสดแล้วเป็นช่วงเดือนที่สดชื่นนะคะคือ8ไม้ในเรื่องของความรักเนี่ยมีความสดชื่นมากๆรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักมากกว่า1คนนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆหน้าที่จะเข้ามาให้ได้เลือกนะคะหรือว่าได้เข้ามาให้คนโสดนะคะได้พัฒนานะคะในเรื่องของความรักนะคะจะพบรักจากการทำงานก็ได้หรือพบรักจากการเดินทางฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็จะมีเรื่องของความสดชื่นนะหรือมีเรื่องของความสุขมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักแต่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันการปรับความเข้าใจกันให้และรับอย่างเท่าเทียมรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจร่วมกันฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะต้องพูดคุยนะคะแล้วก็พัฒนากันให้มากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดนะคะปีถอต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบเลือดระบบทางเดินหายใจปอดและหลอดลมนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดนะบริเวณทรวงอกหรือเต้านมนะคะอาจจะมีเรื่องของการอ่อนเพลียการนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบทั้งภายนอกและภายในมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคเครียดน้ำหนักตัวแล้วก็ฮอร์โมนอันนี้ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของโรคเครียดอาจจะทำให้มีเรื่องของการปวดศีรษะเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหาความดันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดหูหรือน้ำในหูไม่เท่ากันปวดคอนะคะหรือกระดูกเคล็ดแบบนี้อันนี้ต้องรอบคอบนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่8เหรียญนะคะคือ8เหรียญก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อต่อกระดูกนะรวมถึงปัญหาโรคเครียดซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาโรคเครียดด้วยนะคะคนที่เกิดปีถอวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนนะคะพฤษภาคมเป็นเดือนที่การทำงานยังได้รับโอกาสที่ดีนะคะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะทำให้มีเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินดีๆยังเข้ามาอยู่นะอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือมีเรื่องของข่าวการเงินเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีอย่างที่บอกทุกครั้งไพ่6เหรียญเป็นไพ่ที่อาจจะหมุนเงินค่อนข้างมากฉะนั้นต้องพยายามที่จะควบคุมเรื่องของการเงินนะคะให้ดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการปรับความเข้าใจกันนะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ให้และรับอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะคู่ครองหรือคนรักจะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่ดีนะรวมถึงต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะจะเสริมดวงมากขึ้นด้วยคนที่เกิดปีถอวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีเรื่องของโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะคือคนที่ว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้งานส่วนคนที่ทำงานประจำมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีลู่ทางในเรื่องของการทำธุรกิจแบบใหม่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆจะมีคนนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะรายได้ดีๆจะเข้ามาบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากเงินเกษียณอายุนะคะหรือเงินที่มาจากมรดกนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานหรือการทำธุรกิจมีเรื่องของรางวัลนะคะหรือมีเรื่องของการเงินชดเชยบางอย่างฉะนั้นมองว่าโอกาสหรือในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะก็น่าที่จะเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะเป็นความรักที่มีความรู้สึกผูกพันน่ะเมื่อเห็นหน้าแล้วก็รู้สึกถูกชะตานะเป็นความสัมพันธ์รักที่ค่อนข้างรวดเร็วเห็นแล้วก็รักเลยอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต้องใจเย็นๆพัฒนากันไปเรื่อยๆไพ่วันที่พากษาและไพ่คู่รักมาประกบติดกันนะคะคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีนะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะมาเริ่มต้นหรือพัฒนากันใหม่อีกครั้งได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะจะมีเรื่องของการพูดคุยกันทำให้ความสัมพันธ์เกิดความชัดเจนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหารักแท้ซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือเป็นเดือนที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะฉะนั้นจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์และก็พยายามที่จะมีเรื่องของเหตุผลให้มากๆนะคะยังมองว่าการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักดีๆนะคะก็ยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีถอวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคือคนที่อายุไม่เกิน25ปีนะคะ
ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาการทํางานเนี่ยอย่าเอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานจะทําให้สูญเสียโอกาสที่ดีไปทันทีเลยส่วนคนที่เกิดวันอังคารอายุเกิน25ปีก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือเรื่องของบริวารนะฉะนั้นมันเป็นช่วงเดือนที่ในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะมันก็จะมีเรื่องของปัญหาหรือความหงุดหงิดใจหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมองว่าโอกาสในเรื่องของการทำงานยังเข้าหาอยู่แต่ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องลดทิฐิหรือลดความดื้อรั้นลงนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคือเป็นไพ่ที่อาจจะไม่มีโชคในเรื่องของการเงินแต่ในเรื่องของรายได้ดีๆยังเข้ามาอยู่นะคะฉะนั้นต้องพยายามที่จะฉวยโอกาสนะคะหรือต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองนะจะทำให้มีเรื่องของการเงินหรือรายได้ดีๆกลับเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วเป็นความรักที่อาจจะต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆหรือความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ชัดเจนคือยังต้องเหนื่อยในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องยืดหยุ่นให้มากๆปัญหาความรักหรือความไม่เข้าใจกันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่มหาเล็กดาบนะส่วนใหญ่อาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ทำงานเป็นช่างด้วยนะคะฉะนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือการซ่อมแซมอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีเถาะวันพุธนะคะเป็นเดือนที่น่าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จคือคนว่างงานสมัครงานแล้วก็จะได้คนที่ทำงานประจำนะคะก็มีผลงานที่โดดเด่นนะคะคือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองการแข่งขันหรือการประมูลงานนะคะก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันธุรกิจการงานมีความโดดเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคือการงานมันดีแล้วก็ส่งผลในเรื่องของรายได้ทำให้เกิดความคล่องตัวนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสแต่ต้องพยายามในเรื่องของความรักให้มากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะคือ7ไม้ส่วนใหญ่แล้วเป็นความรักที่ถือว่าดีแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความรักที่ความคิดชอบสวนทางกันชอบเอาชนะกันฉะนั้นถ้าปรับในเรื่องของความคิดตรงจุดนี้ได้นะคะความรักก็จะมีเรื่องของความสุขมากขึ้นด้วยนะคนที่เกิดปีเถาะวันพฤหัสบดีนะเป็นเดือนที่จะมีความว้าวุ่นใจมีปัญหามีความไม่สบายใจไพ่3ดาบเข้ามาอยู่ในตำแหน่งในช่วงเดือนนี้นะคะคือบางคนอาจจะเปลี่ยนงานนะคะหรือตกงานหรือว่างงานไปเลยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีหรือว่าบางคนที่ทำงานอยู่ก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับผู้ใหญ่มีความขัดแย้งกับคู่ค้าหรือผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังวางแผนให้ดีด้วยคือค่าใช้จ่ายจะรั่วไหลออกไปมากกว่า1ทางอ่ะนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดความรักที่เกิดขึ้นก็ไม่สมหวังนะคะมีมือที่3นะคะเข้ามาแย่งในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะหรือความรักที่เข้ามาก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือพัฒนาไม่เต็มที่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหามือที่3อาจจะเข้ามานะคะรวมถึงปัญหาความขัดแย้งการความไม่เข้าใจกันน่ะแล้วทำให้เกิดในเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจระบบเลือดปอดและหลอดลมหรือเรื่องของอุบัติเหตุการผ่าตัดอันนี้ต้องรอบคอบนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่อันนี้ต้องระมัดระวังนะอาจจะมีเรื่องของการแท้งบุตรเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เกิดปีเถาะวันศุกร์นะคะยังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆนะคะการทำงานยังต้องแก้ไขปัญหาหรือยังต้องพยายามที่จะสร้างในเรื่องของผลงานหรือทำให้เรื่องของการทำงานนะคะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือเป็นเดือนที่ไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะยังมีปัญหาหรือการทำงานนะคะที่ยังเข้ามาให้ต้องวิ่งเต้นนะหรือยังต้องแก้ไขนะคะค่อนข้างมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของความไม่สบายใจหรือความขัดแย้งส่วนในเรื่องของการเงินนะคือรายได้เข้ามานะคะแต่ค่าใช้จ่ายก็มีนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักคือคนโสดมีโอกาสพบรัก
นะก็จะพบรักกับคนลักษณะเหมือนไพ่อัศวินดาบนี่แหละนะคะคือค่อนข้างใจร้อนคิดเร็วทำเร็วอ่ะนะคะฉะนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องยืดหยุ่นหรือยังต้องใจเย็นๆพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาความขัดแย้งจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆอย่าเอาอารมณ์นะหรืออย่าใจร้อนจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาได้ในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดปีถอวันเสาร์นะคะยังเป็นเดือนที่การทำงานนะคะยังต้องใช้ความสามารถและก็ต้องใช้ความเป็นผู้นำเข้ามาตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะฉะนั้นต้องพยายามมีเรื่องของสติแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาไปให้ได้รวมถึงนะคะไพ่ราชาดาบเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ที่ถูกฉลกกับคนที่ทำงานข้าราชการหมอนะคะหรือทนายความอัยการนะก็น่าที่จะส่งผลในด้านดีนะหรือคนที่ไม่ได้ทำงานแนวนี้นะคะก็อาจจะมีคนที่ประกอบอาชีพลักษณะแบบนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นมองว่ายังเป็นเดือนที่การทำงานยังต้องพยายามหรือยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะสามารถหมุนไปได้แต่ก็ต้องรอบคอบคือการเงินค่อนข้างตึงอ่ะนะคะแต่ก็ยังหมุนไปได้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะคะคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นความรักที่ยังต้องใช้เหตุผลในเรื่องของการตัดสินใจอ่ะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักที่อาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะหรือมีเรื่องของความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นในชีวิตรักฉะนั้นต้องพูดคุยกันให้มากๆพัฒนากันให้เยอะๆนะคะจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่อยู่กันด้วยเหตุผลนะฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็เติมความหวานนะคะให้กับชีวิตรักด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีเถาะทุกๆท่านนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีเถาะนะถ้ามีความคิดนะคะที่จะหาวันที่เป็นมงคลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคืออาจจะหาวันที่ไปสมัครงานหรือเริ่มต้นธุรกิจนะหรืออาจจะหาวันดีๆนะคะที่จะเข้าไปเจรจาธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้นะวันที่น่าที่จะเป็นวันที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้สำหรับคนที่เกิดปีเถาะก็คือวันจันทร์นะคะรวมถึงวันพุธด้วยนะคะแล้วก็วันเสาร์นะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสนะหรือมีความสำเร็จเกิดขึ้นส่วนวันที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอังคารรวมถึงวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะดูไพ่โดยรวมแล้วยังมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องของปัญหาโดยเฉพาะไพ่คู่รักเนี่ยเป็นไพ่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะก็น่าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ก็ยังเจออิทธิพลของไพ่สามดาบเข้ามาประกบติดอยู่ฉะนั้นความไม่ลงตัวนะหรือในเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งอาจจะเข้ามาขอให้มีสติแล้วก็พยายามให้มากๆเหมือนไพ่เจ็ดไม้นี่แหละนะคือต้องลงไปสู้ลงไปแก้ไขด้วยตัวเองคือปัญหาทุกอย่างจะจบเลยแล้วก็ทำให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีเข้ามานะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีเถาะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีเถาะนะคะเป็นช่วงเดือนที่ต้องแสดงความสามารถอย่างเต็มที่อาจจะต้องมีเรื่องของการกลับไปพูดคุยนะในเรื่องของการทำงานให้ชัดเจนนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่สบายใจหรือเป็นเดือนที่ยังรอคอยโอกาสในเรื่องของการทำงานอยู่แต่การทำงานก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบหรือยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินให้ดีนะมองว่าโอกาสในเรื่องของรายได้ดีๆหน้าที่จะเข้ามาแต่ในเรื่องของการเงินต้องวางแผนให้ดีนะคือการเงินที่เกิดขึ้นอาจจะได้รับการเงินเป็นบางส่วนหรือถ้าในช่วงเดือนนี้มีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าต้องช่วยเหลือจริงๆก็ต้องช่วยเหลือแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก็มองว่าในเรื่องของการเงินต้องวางแผนหรือยังต้องระมัดระวังให้มากๆในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะคะเป็นความรักที่มีโอกาส
ที่จะพัฒนาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ยั่งยืนนะคะฉะนั้นต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักต้องปรับต้องพูดคุยกันให้มากๆจะทำให้เรื่องของความรักมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ความรักยังต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เยอะๆด้วยนะคะก็มองว่าโอกาสที่จะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของความรักหรือมีเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาฉะนั้นความรักต้องพูดคุยกันนะคะต้องพัฒนาหันหน้าเข้าหาการจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์มีความเข้าใจและมีความสุขมากขึ้นวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีเถาะทุกท่านนะคะคิดว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ยังเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของปัญหาให้ต้องแก้ไขอยู่แต่เมื่อผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วนะคะจะทำให้มีเรื่องของความเป็นผู้นำแล้วก็ทำให้มีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มั่นคงสำหรับคนที่เกิดปีเถาะด้วยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคือกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ